วัสดีครับผมอาจารย์อดัมแบรดชอว์กับ Movie Hits with Adam ทุกวันเสาร์อาทิตย์ทาง True for You ช่อง24ครับวันนี้ผจญภัยไปกับนักล่าสมบัติอย่างเฉินหลงในภาพยนตร์แอคชั่นสุดมันกับเรื่อง Chinese Zodiac วิ่งปล้นฟัดนั่นเองครับHow can I contact her? สักกี้เขาพูดว่า How can I contact her? ซึ่งเขาเชื่อมคำว่า can กับ I เป็น can I? How can I contact her? How can I contact her? แปลว่าผมจะติดต่อเธอได้อย่างไรนั่นเองครับคำว่า contact นอกจากจะแปลว่า contact เลนแล้วก็แปลว่าติดต่อได้นะครับ contact เช่นผมต้องการติดต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์นี้ก็คือ I would like to contact the owner of thisproduct ไม่ใช่ product product นั่นเองครับอีกคำหนึ่งที่ใกล้เคียงที่แปลว่าติดต่อสื่อสารเช่นกันก็คือ communicate เน้นพยางค์ที่2 communicate อย่างนี้นะครับเช่นจะพูดว่าคุณมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผมบ้างไหมก็พูดอย่างนี้ do you have a way to communicate with me โดยที่เชื่อมคำว่า have กับ ได้ have a do you have a do you have a way to communicate with meIt's time to watch the movie, everybody. เอาล่ะถึงเวลาไปชมภาพยนตร์กับ Movie Hits หนังฮิตติด Box Office ทาง True For You ช่อง24นะครับ Sit back, relax, and enjoy the movie, everybody.